ผมถามพวกเราอะนะบ้านเราเนี่ยมีถึง2ฝั่งทะเลนะอันดามันและอ่าวไทยนะสมควรไหมที่จะมีเรือดำน้ำ3ลำเนี่ยนะเพื่อเอาไว้เฝ้าระวังนะนะเบ่งกล้ามเนี่ยให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาดูว่าเฮ้ยเรากล้ามใหญ่นะแต่เราก็ไม่ได้เอาไว้หลบเอาไว้เฝ้าระวังนะแล้วทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรของเราในทะเลสองฝั่งทะเลอ่ะมากมายแค่ไหนเรือประมงอีกนะเรือสินค้าก็โดนปล้นนะพวกเราก็รู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเฝ้าระวังนะมันเหมือนไอ้กล้อง CCTV อยู่ใต้น้ำอ่ะส่องในอากาศส่องบนผิวน้ำส่องใต้น้ำส่องได้หมดนะแล้วก็ส่งข้อมูลว่ามีอะไรนะมีความจำเป็นแค่สามลำเฝ้าฝั่งมหาสมุทรละลำนะมันก็คุ้มค่าแล้ว